เรียกได้ว่านี่น่าจะเป็นผู้เล่นเกมของ Mr. Beast อีกหนึ่งท่านที่จะเป็นตำนานตลอดไปนะครับผมกับหมายเลข42นั่นเองเขาคนนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวคลิปนี้เราพูดคุยกันนะครับ If you let her stay, she gets controlโยสิครับผมต่อเม้งนะครับผมเรากลับมาพูดถึงมิสบีดนิดนึงคุณผู้ชมจริงๆคลิปนี้ต้องทำตั้งแต่2เดือนที่แล้วนะครับผมแต่ว่าเพิ่งมาว่างทำก็ไหนๆก็นึกออกแล้วก็มาทำกันดีกว่านะครับผมถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2เดือนก่อนเนี่ยมันจะมีคลิปนึงในช่องมิสบีดที่มันไวรัลมากๆทั้งในแพลตฟอร์มแบบทั้ง YouTube เองแล้วก็ใน TikTok เนี่ยถ้าเกิดใครคลิกไปดูช่วงนั้นนะก็จะเห็นเลยว่ามีไวรัลพี่ผู้ชายคนนี้โผล่ขึ้นมาในหน้าฟีดเยอะมากนะครับผมนั่นก็คือพี่หมายเลข42นั่นเองนะครับผมซึ่งพี่หมายเลข42นี้มันมีประเด็นอะไรบ้างที่น่าสนใจเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาพูดคุยกันนะครับผู้ชมก่อนดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องต่อเม้งด้วยนะครับแคปเตอร์พร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับต้องย้อนรอยก่อนนะครับผู้ชมจริงๆแล้วในคลิปของช่อง Mr. Beast เนี่ยเมื่อ2เดือนก่อนนะผม Mr. Beast ก็ได้อัพคลิปนึงที่มีชื่อว่าถ้าแปลเป็นไทยก็คือเขาเอาคนอายุ1ถึง100ปีเนี่ยมาตัดสินกันว่าใครจะชนะได้เงินรางวัล 250,000 ดอลลาร์นั่นเองนะครับผมซึ่งเมนหลักของเกมเนี่ยก็คือจะมีคน100คนตั้งแต่อายุ1ขวบจนถึง100ปีนะผู้ชมแล้วก็ตลอดทั้งเกมเนี่ยเขาก็จะให้โหวตพร้อมกันว่าควรจะให้ใครได้เงิน 250,000 ดอลลาร์นี้นะครับผมโดยกติกาก็คือคนที่โหวตได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่โดนโหวตจากทั้งหมดทุกคนเว้ยซึ่งโอกาสมันเกิดขึ้นได้น้อยมากคุณผู้ชมเก็ทมั้ยความหมายก็คือแบบว่าสมมุติว่าคุณอยากให้คนที่อายุ100ปีได้เงิน 250,000 ดอลลาร์เนี่ยโดยที่ไม่ต้องแข่งเกมเพิ่มเติมอ่ะก็ต้องให้คน100คนน่ะกดโหวตหมายเลข100พร้อมกันซึ่งมันเป็นไปได้อ่ะเก็ทมั้ยเออคือแน่ๆคือแบบคนคนนั้นก็ต้องโหวตตัวเองด้วยแล้วมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นที่น้อยมากครับผมซึ่งก็น่าคุณผู้ชมตลอดทั้งเกมเนี่ยแทบจะไม่มีใครโหวตตรงกันเลยคือโหวตตรงกันน้อยมากยังไงก็ต้องมีคนหมายเลขอื่นที่ไม่ตรงกับคนอื่นอยู่แล้วนะครับผมเป็นเรื่องปกติซึ่งมันจะมี1เกมครับผมที่ทำให้ผู้เล่นหมายเลข42หรือว่าอายุเขาคุณผู้ชมก็คืออายุ42ปีเนี่ยเด่นมากๆนะครับผมนั่นก็คือเกมกงล้อนั่นเองบอกกันว่าจริงๆแล้วผมไม่มั่นใจนะว่ามิสซูบิเนี่ยแกคัดเลือกคนมาอย่างไรนะก็คงแบบจะมีทีมงานของในประเทศในทีมของแกที่คอยคัดเลือกว่าแบบคนนี้เป็นอะไรยังไงและบังเอิญว่าคนที่อายุ42หรือคนที่หมายเลข42เนี่ยก็มีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจและก็ชัดเจนมากๆนะครับผมเรื่องมันอยู่ว่ามันอยู่ในเกมนึงที่เป็นประเด็นนั่นก็คือเกมกงล้อนะครับผมมิสซูบิเนี่ยก็จะเลือกหมุนกงล้อแล้วก็จะให้คนที่ได้หมายเลขแรกเนี่ยตัดสินใจนะผมว่าหมายเลขต่อไปที่เขาจะหมุนวงล้อรอบต่อไปเนี่ยจะให้คนนั้นอยู่หรือไปนะครับผมถ้าเกิดว่าเขาให้คนนั้นอยู่เนี่ยสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าคนต่อไปจะอยู่หรือไปก็จะเป็นที่คนต่อไปนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ได้หมายเลขเนี่ยบอกว่าให้คนต่อไปที่ได้หมายเลขไม่อยู่ต่อเขาก็จะได้คุมเกมต่อไปไว้ว่าคนต่อไปนั้นจะได้อยู่ต่อหรือว่าไม่ได้อยู่ต่อนั่นเองนะครับผมพูดอาจจะงงนะคุณผู้ชมไปดูในคลิปก็จะเข้าใจนะครับผมว่ามันคืออะไรยังไงซึ่งก็ได้แหละคุณผู้ชมภายในเกมเนี้ยเขาจะได้เห็นว่ามีอยู่1กลุ่มที่จับกลุ่มกันนั่นก็คือกลุ่มหมายเลขอายุ40นั่นเองผมว่ามันจะจัดกลุ่มอยู่ 5-6 คนได้มากนะครับผมจนกระทั่งสิทธิ์การตัดสินใจเนี่ยไปตกอยู่ที่หมายเลข43ก็คือพี่ผู้หญิงคนนี้ครับผมอายุ43ปีนะครับผมโดยพี่ผู้หญิงคนนี้เขาก็แบบจะคอยตัดสินว่าเฮ้ยคนหมายเลขต่อไปอ่ะจะได้อยู่ต่อไหมโดยมีพี่หมายเลข42เนี่ยคอยเป่าหูอยู่ข้างหลังเว้ยว่าบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าคุณให้คนอื่นอยู่ต่อเขาก็จะได้คุมเกมซึ่งมันจะทำให้เกมเปลี่ยนนะครับผมจนมันกลายมาเป็นวลีเด็ดนี่เว้ยก็คือ If you let her stay, she gets control. ก็คือถ้าเกิดว่าคุณปล่อยให้เขาอยู่ต่อเขาจะได้คุมเกมเฮียแม่งโคตรแบบ โคตรตัวร้ายอนิเมะเฮียวลีเด็ดอันนี้คุณผู้ชมเป็นซีนที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยแคปซีนเนี้ยของหมายเลข42อ่ะไปลงใน TikTok เยอะมากเว้ยแบบว่าผู้ที่ควบคุมอยู่เบื้องหลังจริงๆแล้วตัวร้ายจริงๆของเรื่องนี้คืออะไรแบบนี้นะครับผมคือแบบปั่นเลยว่าหมายเลข42นี่คือแบบตัวร้ายของคลิปนี้เลยซึ่งผมไม่เฉียดคุณผู้ชมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะจากบริบทที่เราเห็นนะเขาดูแบบเป็นตัวร้ายสุดๆถ้าเกิดอันนี้เป็นหนัง1เรื่องอ่ะรู้เลยว่าใครเป็นตัวร้ายหมายเลข42นี่แหละนะครับผมซึ่งก็นั่นแหละครับผมเกมก็ดำเนินไปเรื่อยๆนะจบอะไรยังไงคุณผู้ชมก็ไปดูได้ในคลิปเต็มๆของ Mr. Bean นะผมบอกว่าโคตรมันนะคือแบบมี42เนี่ยคือแบบโคตรมันนะครับผมเอาจริงๆแล้วอ่ะมีหลายคนบอกประมาณว่าจริงๆแล้ว42อ่ะเป็นตัวร้ายใช่ไหมแต่ผมมองว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้เป็นตัวร้ายนะเว้ยเขาแค่เป็นมนุษย์อ่ะ คุณเก็ทมั้ยเขาแค่เป็นมนุษย์อ่ะมันจะมีบางซีนที่แบบว่าในเกมคัดเลือกคนเงี้ยแล้วมีคนที่บอกว่าเป็นคนที่เขาจะต้องโดนถูกเลือกอ่ะเขายอมบอกเลยว่าเขาจะ
ะออกเองแบบว่าเอ้ยคุณเอาผมออกเลยไม่ต้องห่วงแล้วเขาก็บอกกันว่ามันอันนี้มันเป็นเกมถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่มีสิทธิ์เลือกเหมือนกันเขาก็จะเลือกออกเหมือนกันนะผมก็คือมันเป็นเกมคุณผู้ชมการคัดคนออกมันเป็นเรื่องปกตินะครับผมเลยมองว่าสิ่งที่42ทำเขาไม่ได้เป็นตัวร้ายเว้ยเขาแค่ทำตามเกมเฉยๆคือถ้าเกิดในบทนั้นน่ะคนที่ได้เลือกไม่ใช่นัมเบอร์43แต่เป็นนัมเบอร์42แทนน่ะผมคิดว่านัมเบอร์42ก็คงทำเหมือนกันคือแบบไม่ได้อยากที่จะแบบคอยปั่นจากข้างหลังอ่ะแต่แค่หมายเลขที่เขาโดนเลือกอ่ะมันไม่ได้ถูกตัวเขาไงเขาเลยแบบไม่ได้เป็นคนคุมเกมคนที่ได้ก็คือหมายเลข43 42ก็เลยคอยแบบชักจูงอยู่ข้างหลังนั่นเองคุณผู้ชมเหมือนซีนนึงที่มีน้องคนนึงที่อายุ11ที่แบบร้องไห้ต้องออกจากเกมอะไรแบบนี้นะครับผมหมายเลข42ก็บอกว่าเอ้ยเธออายุแค่11เองฉันไม่ต้องคิดด้วยซ้ำว่าต้องทำยังไงอันนี้ก็คือก็พอเข้าใจได้นะว่ามันก็เป็นเกมคุณผู้ชมถ้าเกิดพูดตามหลักความเป็นจริงไงนะส่วนเนี้ยผมมองว่าจริงๆหมายเลข43มันค่อนข้างเอียงและไม่อยากให้ number 11ออกเพราะว่ามันจะเป็นการทำร้ายจิตใจไงเข้าใจมั้ยแต่ความเป็นจริงอ่ะถ้าเป็นผมอ่ะมันเลือกได้2ทางเว้ย1ก็คืออาจจะเอาน้องไว้เพื่อแบบไม่รู้อ่ะเข้าป่ะจิตใจเราดีอ่ะเราเป็นคนนะเราก็แบบอยากไม่อยากเห็นเด็กร้องไห้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดเล่นตามเกมอยากชนะก็ต้องทำเหมือนนัมเบอร์42ทำก็คือเอาออกนะครับผมเอาน้องออกเพราะตามหลักแล้วก็คือไม่ได้แบบเอาน้องออกแล้วน้องต้องไม่เจอความเลวร้ายอะไรถูกไหมน้องแค่ออกจากเกมถูกป่ะพรุ่งนี้น้องก็ยังไปโรงเรียนไปทำใช้ชีวิตตามภาษาเด็กได้ต่อไปไม่ได้แบบถูกเนรเทศออกไปที่ไหนนะครับผมแต่ตามธรรมชาติของคนเราเราเห็นแล้วเราสงสารไงเราก็ต้องแบบอยากช่วยน้องไม่อยากให้น้องเสียใจอะไรประมาณนี้แต่นั่นแหละคุณผู้ชมสิ่งที่ผมจะสื่อก็คือสิ่งที่นัมเบอร์42ทำอ่ะมันไม่ได้เลวร้ายเว้ยมันเป็นแค่สิ่งที่มนุษย์พึงกระทำแค่นั้นเลยจริงๆคุณผู้ชมมันเป็นสิ่งที่มนุษย์จะทำเว้ยคิดสภาพถ้าเกิดคุณผู้ชมอ่ะต้องไปแข่งเกมอะไรบางอย่างที่คุณจะได้เงินรางวัลแบบเงินรางวัลที่แบบเยอะมากๆจนผมใช้คำว่ามันสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้เลยจากหน้ามือไปหลังมือแบบคุณมีหนี้คุณมีของที่ต้องการถ้าเกิดคุณได้เงินก้อนนี้ทุกอย่างในปัญหาในชีวิตคุณแม่งจะปิดจบไปเลยอ่ะบางทีคุณอาจจะทำในสิ่งที่นัมเบอร์42ทำเช่นเดียวกันคุณผู้ชมซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่ได้โหดร้ายนะเอาจริงๆเก็ตไหมคือเขาไม่ได้ทำร้ายใครอ่ะเขาแค่ตัดสิทธิ์คนออกจากเกมบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่แต่คนอื่นๆที่เขาโดนตัดสิทธิ์เขาก็อยากจะเล่นเกมต่อเขาอาจจะอยากแบบอยากจะได้เงินก้อนนี้ไปใช้ชีวิตของเขาเหมือนกันมันก็จริงครับผมแต่นั่นแหละเกมก็คือเป็นเกมสิทธิ์ที่เขาจะได้รับของคนนั้นก็คือขึ้นอยู่กับเกมว่าเป็นยังไงและสิ่งที่เขาทำมันก็เป็นตามกฎของเกมนะผมคนที่ทำเกมนี้ก็คือใครก็คือมิสเตอร์บีถ้าเกิดมันผิดกฎเนี้ยก็คืออีกเรื่องนึงเขาไม่ได้โกงเกมถ้าเกิดว่ามันผิดกฎหรือว่าเขาโกงเกมเนี้ยอันนี้ก็อีกเรื่องนึงแต่เนี้ยเขาไม่ได้โกงไงเขาแค่เล่นตามเกมนะครับผมก็นั่นแหละพูดง่ายๆผมมองว่านัมเบอร์42เนี้ยไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นเขาก็เป็นคนคนนึงครับผมที่เล่นตามเกมแค่นั้นนะครับผมมีอีกหนึ่งเรื่องที่ผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆเลยนอกจากที่แบบว่าวลีเด็ดของเขาที่พูดหลายๆซีนแล้วแบบดูเหมือนอนิเมะมีท่าแบบเอานิ้วปังๆแบบเหี้ยแบบพี่เบียวได้ใจผมมากผมโคตรชอบเลยนะครับผมมีคนเอาไปตัดเป็นมีมเต็มไปหมดเลยอีกหนึ่งเรื่องเลยก็คือมันเป็นความสำเร็จของคลิปนี้ครับที่ผมคิดว่ามิสเตอร์บีน่าจะได้รับบทเรียนมาจากการทำคลิปสควิดเกมนะครับผมวันนี้ขอพูดหน่อยละกันมันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคลิปนิดเดียวนะครับผมนั่นก็คือเรื่องของตัวเลขนั่นเองคุณผู้ชมคือเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วการแข่งเกมของมิสเตอร์บีหลายเกมเนี่ยเขาก็จะมีคนที่มาเล่นด้วยเยอะนะครับผมแต่ว่าพอบางคนเนี่ยมันแบบบางทีแบบไม่ได้มีคาแรคเตอร์ที่มันเด่นชัดมากมายอะไรแบบนี้เลยทำให้พอคลิปปล่อยไปแล้วเนี่ยคนจะพูดต่อเนี่ยมันอาจจะแบบพูดต่อในบริบทที่แบบว่าไม่ได้ค่อยเข้าใจอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับผมแต่พอเนี้ยอย่างในคลิปของ Squid Game ไม่ต้องแบบเป็นคลิปก็ได้คุณชมเป็นแบบซีรีส์ก็ได้เงี้ยบางทีอ่ะเราจดจำชื่อคนกับจดจำตัวเลขอ่ะไม่เหมือนกันนะเว้ยคนเราจะสามารถจดจำตัวเลขได้ง่ายกว่าจริงๆอย่างใน Squid Game เนี้ยเอาจริงๆนะผมพูดตามตรงเลยผมจำชื่อพระเอกในเรื่องไม่ได้ว่าพระเอกชื่ออะไรแต่ผมจำนัมเบอร์พระเอกได้นั่นคือ456ถูกป่ะเลขมันจำง่ายกว่าหรืออย่างพี่คนเนี้ยในคลิปของ Mr. Beast ที่ผมบอกเนี้ยอายุ1ขวบถึง100ขวบแข่งกันเนี่ยที่นัมเบอร์42อ่ะพอมันเป็นตัวเลขอ่ะมันจำง่ายเว้ยชื่อจริงผมไม่รู้ว่าพี่แกชื่ออะไรนะแต่พอเป็นเลข42เนี่ยคนมันจำได้ง่ายมากๆเลยมันเลยกลายเป็นประเด็นที่แบบว่าเฮ้ยมิสเตอร์บีน่าจะรู้จุดนี้ครับผมที่แบบว่ามันสามารถขายแล้วก็รู้ได้ว่าถ้าเกิดว่าเราทำคลิปแบบเนี้ยมีตัวละครแต่ละตัวที่ไม่ได้แทนที่ด้วยชื่อแต่แทนที่ด้วยตัวเลขแทนน่ะมันจะเป็นไวรัลได้ง่ายในโลกออนไลน์ซึ่งมันก็จริงเว้ยแบบมีแต่คนติดแฮชแท็กแบบนัมเบอร์42อะไรแบบนี้ number 42 vs 58อะไรแบบนี้นะครับผมผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะคุณผู้ชมอยากให้ไปดูคลิปนี้นะครับผมมันจะมีช่วงตอนกลางๆที่ number 42กับ number 58เนี่ยมาเชือดเฉือนกันแล้วแบบเหมือนเป็นตัวร้ายกับพระเอกฝั่งพระเอกที่แบบคอยสู้กัน
มันแบบมันมากจริงๆคุณผู้ชมเราดูคลิปนี้ได้ผมมันถึงขั้นที่ว่ามิสเตอร์บีสต์เนี่ยทำคลิปนอกรอบของ2คนเนี้ยมาสู้กันอีกรอบอ่ะเป็นแบบเป็นแบบชาเลนจ์แข่งแย่งเงินเฉพาะ2คนนี้โดยเฉพาะเพราะว่ากระแสมันดีมากๆเลยเอามาทำนะครับผมไม่มั่นใจว่าที่เป็นกระแสดีเนี่ยเขาคิดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะกระแสดีหรือว่ามาเห็นกระแสตอนหลังแล้วดึงเขามาถ่ายใหม่อันนี้ไม่มั่นใจว่าเป็นอะไรยังไงนะครับผมแต่ที่แน่เลยคือพี่2คนเนี้ยหลังจากจบเกมก็คือก็เห็นไปทำคลิปนอกรอบกันอีกนะคือน่าจะกระแสถ้าจะได้เลยคุณผู้ชมจริงๆนะครับผมใครอยากตามพี่2คนนี้เดี๋ยวผมแปะไว้ให้ถ้าผมพูดไม่ผิดนะคุณผู้ชมพี่ number 42นี่จะเป็น TikTok ชื่อนี้ผมพี่เขาน่าชื่อ Merge นะถ้าผมพูดผิดขออภัยด้วยนะครับผมลองไปดู TikTok พี่แกได้มีคลิปนึงที่แบบพี่แกเหมือนแบบแต่งคอสเพลย์เป็นตัวสักอย่างอ่ะแบบเป็นทหารแบบดูตัวโกงหน่อยอ่ะลุคแม่งได้เลยคุณผู้ชมใครอยากทำภาพยนตร์ที่แบบได้ตัวร้ายหน่อยเอาพี่แกไปเล่นได้นะลุคได้เลยนะครับผมกับพี่ number 58ก็คือใช้ TikTok อันนี้นะครับผม TikTok ชื่อ Sandy and J นะครับผมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดอันนี้น่าจะเป็น TikTok ที่ account ของเขากับภรรยาเขาคุณผู้ชมSandy น่าจะเป็นชื่อภรรยาเขาส่วนตัวคุณลุง number 58น่าจะชื่อ J นะครับผมถ้าเกิดพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็นี่ก็จะเป็น TikTok 2 account ของ number 42กับ58ใครสนใจไปติดตามได้นะผมเห็นมีคลิปที่เขาถ่ายกันนอกรอบอยู่นะ2คนนี้ไม่รู้นะเสื้อนี้ขอมิสเตอร์บีทกลับมาหรือเปล่าหรือมิสเตอร์บีทให้มาก็ไม่รู้นะผมแต่ว่านั่นจะเป็นเสื้อคอสตูมที่น่าจะทำให้ใครหลายๆคนอ่ะจดจำเขาไปได้เลยเพราะว่าคาแรคเตอร์ในคลิปของมิสเตอร์บีทเขา2คนนี้ก็คือเด่นมากแล้วก็เชื่อถือกันได้มันพอสมควรเลยนะครับผมไว้ก็ช่วงคลิปนี้มีประมาณนี้ผมมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับหมายเลข42นะสรุปคร่าวๆอีกทีนึงผมมองว่าเขาไม่ได้แบบเป็นคนร้ายขนาดนั้นนะแบบโอ้โหไม่ได้แบบเป็นตัวร้ายคอยปั่นหัวปั่นประสาทไม่ใช่หรอกเขาแค่เป็นมนุษย์คนหนึ่งเว้ยที่เล่นตามเกมแค่นั้นนะครับผมไม่แน่หรอกถ้าเกิดว่าผมเองหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยได้รับโอกาสเล่นการเล่นเกมกับมิสเตอร์บีแบบนี้จริงๆอ่ะแล้วคงอาจจะทำแบบเดียวกันกับที่ number 42ทำนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเกมที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เราเล่นนะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ช่องต่อไปของผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม